วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดประชาชนกลับหัวใจธนาธรพร้อมเป็นนายกแต่พรรคไม่เสนอชื่อเพราะเหตุสำคัญสำหรับการเลือกตั้ง2562ได้จบลงไปแล้วเมื่อวันที่24 มีนาคม 2562ซึ่งหลังจากนั้นเป็นช่วงเวลาของการนับคะแนนโหวตทั้งหมดล่าสุดพรรคอนาคตใหม่ได้ออกมาแถลงการแล้วโดยทางเอ็มไทยได้ระบุว่าพรรคอนาคตใหม่ยืนยันไม่เสนอชื่อนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นนายกเพื่อยืนยันหลักการเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องโดยให้สิทธิ์แก่พรรคที่ได้จำนวนส.ส.อันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลการกระทำเช่นนี้ทำให้ประชาชนแห่ชื่นชมธนาธรเป็นอย่างมากที่เล่นตามเกมพูดจริงทำจริงมีสัจจะทางการเมืองเรียกได้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ได้ใจประชาชนไปมากเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก subzip.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ